สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูเผารอยของโปรครับซึ่งเผารอยของโปรนั้นนะครับในรูปแบบในรุ่นเก่านะฮะจะมีลูกปืนใหญ่1ตัวและลูกปืนเล็ก1ตัวนะครับแต่ผมอยากจะให้เพื่อนๆดูรุ่นใหม่ครับนี่ฮะรุ่นใหม่ของเขานะครับซึ่งมีลูกปืนใหญ่ทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็มีเสื้อเผาที่หนาขึ้นกว่าเดิมด้วยโอ้โหแม่เจ้าตอบโจทย์สายบรรทุกเลยครับนะฮะตรงนี้ต้องถือว่าสุดยอดจริงๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูรายละเอียดกันนิดนึงนะครับว่าเผารอยของโปรนั้นนะครับนะเขาพัฒนามาในรูปแบบนี้นี่มีข้อดีอย่างไรนะครับนะฮะอ่ะจะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะอันนี้เป็นตัวเผารอยตัวรุ่นเก่านะครับก่อนอื่นก็สวัสดีน้องอามด้วยนะครับน้องอามจะให้ข้อมูลกับเรานะฮะตัวนี้เป็นเผารอยรุ่นเก่าใช่ไหมฮะใช่ครับผมซึ่งมีลูกปืนเป็นลูกปืนใหญ่ตัวใหญ่ใช่ครับแล้วก็ลูกปืนเล็กเป็นตัวใช่ครับลูกปืนเล็กก็คือตัวนี้ใช่ฮะส่วนลูกปืนใหญ่ของตัวนี้ก็คือรุ่นใหม่ใช่ไหมครับใหม่ครับไหนขอเทียบดูเบ้าก่อนเพื่อนๆอยากรู้นะว่าลองเอาเบ้ามาเทียบกันดูดีว่ามันใหญ่นี่มันใหญ่ตัวเบ้าไหมนี่นะฮะให้เพื่อนๆดูนะครับดูถึงความแตกต่างนะฮะเห็นไหมครับว่าอันนี้คือรุ่นเก่านะครับอันนี้คือรุ่นใหม่ลูกปืนใหญ่กว่าแน่นอนนะครับซึ่งเบอร์ก็ใหญ่กว่าอยู่แล้วนะฮะทีนี้ตัวรุ่นเก่าเนี่ยนะครับนะฮะเพื่อนๆที่ใช้อยู่กันในตามปกติเนี่ยรุ่นเก่านี่ก็บรรทุกได้ 4-5 ตันเหมือนกันใช่ครับบรรทุกได้อยู่แล้วครับใช่ครับส่วนรุ่นใหม่นี่ยิ่งเป็นลูกปืนใหญ่เลยมั่นใจกว่าเลยมั่นใจกว่าครับใช่ที่เราเปลี่ยนลูกปืนมาใหม่นี่คือเราทำเพื่อก็คือ1เลยคือเพื่อที่จะไม่ร้อนครับวิ่งระยะทางได้ยาวขึ้นวิ่งแบบรวดเดียว1,000กิโลอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะไม่ส่งผลจะไม่มีความร้อนเพราะฉะนั้นก็จะสบายใจเรื่องเมนเทนแนนซ์ด้วยครับปกติถ้าเป็นลูกปืนอย่างลูกปืนตัวธรรมดาตัวเล็กอย่างเงี้ยก็คือ 20,000 โลเงี้ยเราก็ต้องเข้าไปเช็คจระบีเข้าไปดูแลไปเมนเทนแนนซ์แต่ถ้าอย่างเป็นลูกปืนใหญ่อย่างเงี้ยครับวิ่งกันหายห่วงเลยพี่ 40,000 50,000 โลเราก็เมนเทนแนนซ์ทีนึงก็ได้เรามั่นใจเลยวิ่งกันได้แบบยาวใช่ฮะแล้วซึ่งเผารอยรุ่นใหม่ของเรานี่ก็พัฒนาเสื้อมาให้หนาขึ้นไปอีกใช่ครับนี่ครับจะให้เพื่อนๆได้ดูนะเดี๋ยวขอให้เพื่อนๆได้ดูนิดนึงว่าเสื้อเผานะฮะรุ่นใหม่นี่หนาด้วยนะครับเห็นไหมครับนะฮะรุ่นเก่าก็จะบางนิดนึงนะครับใช่ครับนี่ครับมีความแตกต่างเลยใช่ครับว่าเราที่เราเพิ่มเข้าไปเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นแค่ตัวลูกปืนใหญ่นะครับกับหัวเผาข้างเนี่ยเราก็ต้องทำให้มันหนาขึ้นด้วยคือเราเรียกง่ายๆว่ามันหนาขึ้นกว่าเดิมเกือบ1เท่าเลยนะครับอ๋อใช่ครับแล้วเดี๋ยวเราจะวัดให้ดูกันก็ได้นะครับไหนลองวัดให้ดูลองวัดให้ดูนะครับโอ้โหอันนี้เป็นวัดตัวลูกปืนตัวเผาข้างตัวเก่าก่อนนะครับจะอยู่ที่ 3.12 นะครับ 3.12 ฮะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาวัดตัวนี้กันตัวนี้ตัวรุ่นใหม่จะอยู่ที่ 5.31 ครับ 5.31 เนาะใช่ครับโอ้โหคือความหนานี่ได้เลยกับเท่านึงเลยครับอืมใช่ซึ่งความหนาด้วยแล้วก็ลูกปืนใหญ่ทั้งคู่ด้วยนี่ก็ถือว่าใช้กันแบบยาวๆเลยใช่ไหมเพราะปกติที่เวลามีปัญหากันเนี่ยครับมันจะเกิดมาจากหัวเผาข้างครับหัวเผาข้างตรงนี้ซึ่งเวลาเรามีปัญหาแล้วก็จะมาตัดต่อบ่ากันตรงนี้ซึ่งตัวเนี้ยหนาไปเลยเพราะฉะนั้นจะหมดปัญหาเลยครับเรื่องว่ากินยางไม่เท่ากันเรื่องว่าเผาข้างตรงนี้เบี้ยวไม่ได้ศูนย์ทำให้ลูกปืนสั่นคือเราทำหนาไปให้เลยครับโอ้โหนี่นะครับนะฮะเผารอยรุ่นใหม่ของเขานะครับลูกปืนใหญ่ทั้งคู่เลยนะฮะอันนี้เดี๋ยวลองนี่ครับเป็นลูกปืนใหญ่ทั้งคู่เลยนะโอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะขนาดว่ารุ่นเก่านี่ 4-5 ตันรับไหวอยู่แล้วนะครับนะฮะรุ่นใหม่มาพัฒนาให้ลูกปืนใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับโอ้โหแล้วเสื้อเผาหนาขึ้นกว่าเดิมด้วยนะฮะดูดิเสื้อเผาของเรานี่คือมีทุกรุ่นใช่ไหมครับใช่ครับรถอะไรก็เราก็มีใช่ครับใช่ไหมฮะโอ้โหก็อีกอย่างนึงนะครับก็คือถ้าเกิดเพิ่มตัวลูกปืนใหญ่เนี่ยนอกจากลูกปืนใหญ่หัวเผาข้างหนาแล้วทีนี้จะมาเป็นเผาข้างตรงนี้ด้วยครับครับตรงคอตรงนี้มันนะครับมันจะอ้วนเต็มลำเลยมันจะไม่มีส่วนที่เว้าเพื่อหลบกับเจ้าตัวบ่าข้างในอันนี้คือจะอ้วนเต็มลำเลยครับก็คือจะใหญ่กว่าเวลาแรงกระชากอย่างเงี้ยครับแรงบิดอย่างเงี้ย
ตัวนี้จะเป็นล้ออยู่กับถนนตัวบิดแรงบิดมันจะมาบิดกันอยู่ช่วงนี้ช่วงปลายเนาะใช่ครับคือส่วนใหญ่ที่เราเจอปัญหาที่ว่าเผาข้างขาดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะขาดกับตรงนี้ครับใช่เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราก็เลยทำให้มันอ้วนเสมอเรียบกันไปหมดเลยเผาจะได้แข็งแรงใช่ครับเพราะว่าตัวนี้เป็นช่วงรับน้ำหนักที่รับรอยบิดด้วยครับใช่คือเทียบกับเจ้าตัวตัวนี้เป็นเล็กใช่ครับตัวนี้เป็นตัวลูกมันก็จะคลอดอยู่หน่อยนึงนะครับช่วงนี้หมายถึงช่วงนี้เขาก็จะคลอดอยู่นิดนึงมันจะคลอดหลบไปตรงบ่าข้างในอยู่หน่อยนึงอ๋อใช่ซึ่งเรารุ่นใหม่คือเราทำให้มันเต็มเลยให้มันหนาเลยเนื้อจะได้เยอะขึ้นเพิ่มมาถึง3อย่างเลยครับคือลูกปืนแล้วก็หัวเผาข้างแล้วก็ตัวเผาข้างด้วยครับแล้วทีนี้เรื่องน็อตล่ะครับนะฮะน็อตนี่ก็คือรุ่นเก่าของเรากับรุ่นใหม่ของเราก็แตกต่างกันด้วยแตกต่างกันใช่ครับปกติน็อตทั่วๆไปตัวนี้จะเป็นน็อตทั่วๆไปประมาณ14มิล14มิลใช่ครับใช่มั้ยฮะซึ่งที่บอกว่าเผารอยโปรมีน็อตใหญ่แล้วใช่ครับนี่คือน็อต16มิล16มิลใช่ครับแม่เจ้าน็อต16มิลนี่ตัวเบลเลอร์เลยนะฮะดูดิครับถ้าเทียบกันนี่ถ้าเทียบกันนี่คือใหญ่กว่าเยอะเลยนะฮะให้ดูครับนะฮะนี่ครับเราเห็นถึงความแตกต่างเลยนะของน็อตนะฮะทีนี้น็อตตัวเมียล่ะน็อตตัวที่ขันน็อตตัวไหนก็จะเป็นน็อตคู่นี้ครับน็อตตัวเมียก็เบอร์22นะฮะเราสามารถที่จะขันกับน็อตตัวใหญ่ได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับลองขันให้ดูหน่อยสิขันเข้าไปได้เลยครับซึ่งน็อตตัวเมียนั้นก็เป็นเบอร์เดียวกับน็อตตัวเก่านั่นแหละฮะคือเขาขยายรูในนะครับใช่ครับเดี๋ยวถอดเทียบรูในก็ได้นี่ฮะเขาขยายรูด้านในนะครับแต่ว่าสามารถใช้ปัจแจเบอร์เดียวกันได้เลยนะครับคือเบอร์22นะครับเห็นไหมครับนี่นะฮะดูดิขยายรูน็อตมานะครับนี่คือน็อตตัวเก่ารุ่นเก่านะฮะแล้วก็น็อตรุ่นใหม่ก็ใหญ่กว่าด้วยซึ่งมีความแข็งแรงมากกว่าน็อตหลักนี่ถ้าใหญ่ๆนะครับแทบจะหมดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องขาดแล้วนะทีนี้นะโอ้โหใช่ครับต้องถือว่าสุดยอดจริงๆดูดิน็อตใหญ่เล็กต่างกันเลยนะฮะโอ้โหพาวเวอร์รอยตัวนี้เรามีขายแล้วใช่ไหมครับมีแล้วครับแล้วมันราคาแพงกว่ารุ่นเก่าไหมแพงกว่าครับเพราะว่าเราใช้เป็นเกรดเนื้อเหล็กที่ดีกว่าดูจากสีได้เลยครับเวลาโดนความร้อนอะไรอย่างเงี้ยเหล็กที่มันตัวเนื้อเหล็กที่มันดีๆเนี่ยความร้อนเนี่ยสีมันจะขึ้นเหล็กเราใช้เหล็กคนละเกรดกันด้วยครับโอ้โหสุดยอดนะราคาก็ขยับขึ้นมานิดนึงใช่ไหมฮะขยับขึ้นมานิดนึงครับโอ้โหแม่เจ้านี่ผมเพิ่งเห็นนะครับนะฮะว่าพาวเวอร์รอยที่มีลูกปืนเล็กตัวนึงใหญ่ตัวนึงก็คือเป็นของรุ่นเก่านะครับที่เพื่อนๆหลายๆคนก็คงจะได้เห็นนะพาวเวอร์รอยหลายๆยี่ห้อก็จะมีนะครับที่เป็นลูกปืนใหญ่ตัวนึงลูกปืนเล็กตัวนึงนะครับแต่ตัวเนี้ยจะเป็นลูกปืนใหญ่ทั้งคู่นะครับแต่ลูกปืนใหญ่ทั้งคู่เนี่ยหมายความว่าเบอร์ไม่ใช่เบอร์เดียวกันใช่มั้ยฮะไม่ใช่ครับก็คือต่างกันต่างกันนิดนึงแต่คําว่าเบอร์แต่คําว่าลูกปืนใหญ่ทั้งคู่หมายความว่าตัวเนี้ยใหญ่กว่าตัวนี้ใช่ครับนะฮะคือตัวในเนี่ยเท่ากันทั้งคู่เลยตัวในเท่ากันทั้งคู่ถูกอ๋อตัวในเท่ากันทั้งคู่นะครับแต่ที่ลูกปืนใหญ่ทั้งคู่หมายความว่าตัวนี้ใหญ่กว่าตัวนี้นะครับใช่ครับซึ่งตัวรุ่นเก่าเราก็จะเป็นลูกปืนเล็กนะครับตัวรุ่นใหม่ก็จะเป็นลูกปืนรุ่นใหญ่นี่พูดง่ายๆเลยลองเอาปลอกมาเปรียบเทียบกันให้ดูก็ได้ครับนะฮะดูนะฮะนี่ฮะเอาปลอกมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับจะเป็นใหญ่กว่ากันนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆซีนนี่ก็คือเป็นซีนของเขาใช่ไหมครับเป็นซีนแท้ญี่ปุ่นครับลูกปืนนี้เราก็ใช้ของของญี่ปุ่นครับนี่ครับญี่ปุ่นแท้เลยมีตา78ด้วยใช่ครับอันนี้เป็น NSK ครับครับส่วนตัวนี้จะเป็นโกโย่ครับโกโย่นะฮะดูแบรนด์ตัวนี้ซึ่งลูกปืนเนี่ยเพื่อนๆถ้าชอบหรือว่านิยมยี่ห้ออะไรก็สามารถเลือกซื้อใส่เองได้ใช่ใช่ไหมฮะแต่นี้เป็นรุ่นที่ว่าใช้กันทางร้านเราใช้มั่นใจตัวนี้มั่นใจใช่ครับสุดยอดเลยนะฮะนี่ฮะลูกปืนใหญ่เห็นไหมครับเผารอยซึ่งถ้าเราใช้ลูกปืนใหญ่ทั้งคู่แล้วนะครับนะฮะผมคิดว่านะลูกปืนใหญ่ยอมรับน้ำหนักได้ดีกว่าแล้วก็ร้อนช้ากว่าใช่ครับแล้วก็มีอายุการใช้งานผมว่าน่าจะทนกว่าแน่นอนแต่ก็น้ำหนักได้ดีกว่าด้วยใช่ไหมฮะเพราะว่าอย่างน้อยๆนะครับนะลูกปืนใหญ่เนี่ยต้องบอกเลยว่าเขารับน้ำหนักได้เยอะแน่นอนเลยแทบจะหมดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลูกปืนแตกเลยก็ว่าได้นะใช่ว่าใช่ไหมใช่ครับเพราะถ้าเกิดเราติดตั้งเจ้าตัวระบบ ABS เข้าไปด้วยเนี่ยมันจะมีเตือนครับเตือนก่อนลูกปืนแตกด้วยครับอ๋อใช่ครับอันนี้เป็น ABS ของทางเราอะนะครับครับใช่ก็คือมันจะไปมีเซ็นเซอร์ไปจี้อยู่ตรงที่มันจะเป็นตัววัดว่าล้อเราสายหรือเราไม่สายอย่างถ้าเกิดสมมติ
เราตกหลุมเราบรรทุกหนักๆเราตกหลุมปุ๊บล้อเราเกิดสั่นปุ๊บทีเนี้ย ABS ไฟ ABS เราจะขึ้นแล้วขึ้นปุ๊บแล้วมันก็จะดับไปดับไปสักพักนึงมันก็จะขึ้นโชว์ใหม่อันนี้หมายความว่าล้อเราล้อได้ล้อหนึ่งตรงเนี้ยมีปัญหาต้องมีปัญหาแล้วใช่ครับก็คือเมนเทนแนนซ์ก่อนก็คือตัดก่อนเหมือนเซฟตี้คัทแล้วครับตัดก่อนตายก็คือเหมือนว่าให้เราตรวจเช็คก่อนก่อนที่ตัวลูกปืนมันจะแตกอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกอย่างนึงครับของตัว ABS ของเราอ๋อใช่อ๋อคือพอลอยเรามีเบรก ABS ด้วย ABS ด้วยใช่ครับสามารถใช้ ABS ได้ตามปกติเลยใช่ครับอู้สุดยอดมาวันนี้พาเพื่อนๆมาดูพาวลอยที่เป็นพาวลอยที่เป็นลูกปืนใหญ่ทั้งคู่เลยนะครับนะฮะซึ่งต้องบอกว่าน่าใช้มากๆเลยตอบโจทย์สายบรรทุกเลยนะฮะที่บอกว่าพาวลอยที่เอาไปใส่กัน4ตัน5ตันแล้วลูกปืนยังแตกลูกปืนยังมีปัญหาเนี่ยนะฮะลองมาดูพาวลอยของโปรบ้างนะครับนะฮะซึ่งเป็นลูกปืนใหญ่ทั้งคู่เลยนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับนะว่าลูกปืนตัวในเนี่ยใหญ่กว่าตัวนอกนะครับแต่ที่ผมบอกว่าลูกปืนใหญ่ทั้งคู่หมายความว่ารุ่นเก่าของเขาก็จะเป็นลูกปืนใหญ่ตัวหนึ่งเล็กตัวหนึ่งนะฮะซึ่ง2ลูกนี้เท่ากันนะครับเท่ากันลูกปืนตัวในเนี่ยนะครับเท่ากันแต่ลูกปืนตัวนอกนั้นรุ่นใหม่ของเขาใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่ารุ่นเก่านะครับซึ่งใครๆหลายๆคนที่ใช้พาวลอยนะฮะไม่ว่าจะเป็นของหลายๆยี่ห้อนะที่เพื่อนๆหลายคนคงจะได้เห็นนะว่าพาวลอยเนี่ยนะครับนะฮะลูกปืนใหญ่ตัวหนึ่งลูกปืนเล็กตัวหนึ่งแต่ลูกปืนพาวลอยทั่วๆไปน่าจะเป็นลูกปืนรุ่นนี้ใช่ครับนะฮะส่วนใหญ่เป็นรุ่นนี้ครับซึ่งตัวนี้มีคนทำแล้วหรือยังมีคนทำใหญ่ๆเท่าเราไหมอันนี้น่าจะยังนะครับใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะว่าเราก็มีสิทธิบัตรมีจดไว้เหมือนกันอ๋อเหรอครับนะฮะเราก็เพิ่งพัฒนามาให้เป็นลูกปืนใหญ่เนาะโอ้แล้วเสื้อเขาก็หนาใหญ่ด้วยสามอย่างเลยครับที่เราให้ไปลูกปืนเอาข้างแล้วก็หัวเอาข้างแล้วก็ตรงนี้ด้วยซึ่งเอาข้างเราก็ทำมาให้มันเต็มหนาใหญ่เท่าเดิมไอ้ตัวนี้คือเราจะให้เฉพาะกับรถที่ว่าติด ABS นะครับอ๋อใช่เพราะว่าเราจะมีตรงนี้เพื่อให้รู้ว่าพาวเส้นเนี้ยมี ABS อ๋อถ้าเราวางพาวลอยไปแล้วพาวเส้นนี้ใช้ ABS ได้เราก็จะติดตัวนี้เราจะมีแผ่นแนมให้ตรงนี้ให้รู้ว่าพาวเส้นนี้มีเบรก ABS ใช่ครับอ๋อสุดยอดเลย ABS โรงงานเลยโอเคนะครับนะวันนี้นะพาเพื่อนๆมาดูพาวลอยซึ่งเป็นพาวลอยที่มีลูกปืนใหญ่ทั้งคู่เลยนะครับต้องบอกว่าดูแล้วน่าใช้มากๆเลยเห็นไหมครับเสื้อพาวหนาใหญ่ลูกปืนใหญ่ทั้งคู่ถือว่าสุดยอดจริงๆเหมาะแก่การเอาไปบรรทุกเลยนะฮะร้อนช้าลูกปืนใช้ทนนะครับแล้วใช้กันได้นานๆซึ่งหมายความว่าถ้าลูกปืนเราไปใช้แล้วไม่แตกมันต้องประหยัดเงินแน่นอนน่าสนใจมากเพื่อนๆลองเข้ามาชมนะครับนะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวชมเนาะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าพาวลอยโปรนั้นนะฮะถือว่าเป็นพาวลอยอีกยอดหนึ่งที่เพื่อนๆเนี่ยรู้จักกันดีอยู่แล้วแต่ผมมาเจาะลึกให้เพื่อนๆได้ดูกันว่ามีความแตกต่างตรงที่ลูกปืนใหญ่กว่าเดิมน่าใช้มากๆคอยติดตามชมเอาตอนต่อไปด้วยนะครับนะฮะขอบคุณมากๆเลยวันนี้ก็ขอบคุณน้องอาร์มมากๆด้วยนะครับขอบคุณครับ